สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งอีเลี้ยงน้อยนะครับผมอีเลี้ยงน้อยปลานี่นะครับผมเลี้ยงน้อยปลานี่จะเป็นจังไดนะครับผมก็ถือว่างามนะครับในภาพรวมๆเนาะนะครับปลูกแต่ต้นปีหลดปลูกยากปลูกซ่านะครับปลูกยากปลูกซ่าเนี่ยนะครับแต่ว่าปีนี้เอาพันธุ์ไว้หลายๆนะครับสายพันธุ์ไว้หลายๆเพราะว่าปีที่แล้วก็ว่าจงไว้หลายอยู่ข้างตายนะครับข้างตายเบิ่งบาดนี่นะครับผมเดี๋ยวสิขวดหัวให้พี่น้องเบิ่งนะครับอีเลี้ยงหน่อยนะครับว่าเป็นจังไดนะครับว่ามันจะดกบ่นะครับบ่ต้องห่วงนะครับแต่ก่อนนี่หัวมันขอรอแค่แลนะครับถือปุ๋ยหวานล่องพื้นไว้นะครับใหญ่งามนะครับยาวนะครับถือน้ำยาเลี้ยงลาบผสมปุ๋ยเกศ2555นะครับเนี่ยถือว่างามถือว่าโอเคนะครับซุ่มสำรวจภาพพี่น้องขวดเบิ่งนี่ดกครับเพราะว่าในช่วง1-4เดือนนี่ที่บำรุงเนี่ยผสมน้ำยานะครับผสมน้ำยาเลี้ยงลาบฉีดนะครับฉีดตลอดนะครับเฮ็ดให้หัวมันยาวดกนะครับบ่ผิดหวังครับพี่น้องสูตรนี้ให้นำไปใส่เด้อรับประกันว่าได้ผลดี 100% เลยนะครับเฮาเริ่มฉีดนะครับเฮาเริ่มฉีดยาฉีดปุ๋ยนะครับเริ่มฉีดปุ๋ยนะครับให้น้ำมาผสมนะครับให้น้ำมาผสมฉีดนะครับเดี๋ยวซุ่มขวดเบิ่งต้นหน่อยๆว่าจะเป็นจังไดนะครับซุ่มขวดเบิ่งต้นหน่อยๆจังหน่อยนะครับเดี๋ยวเด้อต้นปิดไว้ก่อนนะครับแล้วจะเอาปุ๋ย0060นะครับมาโดดให้เพื่อนอีกจังหน่อยนะครับมาโดดให้เพื่อนอีกจังหน่อยนะครับเพื่อนสอนกันอยู่ทางใต้นะครับอันนี้แบบว่าควรให้เบิ่งกันสดๆโหลดนะครับผมครับนี่ครับสอนกันเนาะครับถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าหัวมันนะครับสายพันธุ์อีเหลียงหน่อยพันธุ์บอมแบมนี่นะครับเหมาะปลูกสำหรับพันธุ์ไฮน่าเด้อนะครับบอมมันว่าปลูกแล้วนี่หัวมันจะบ่ใหญ่หัวใหญ่นะครับมันขึ้นอยู่กับเฮาบำรุงแม้แต่ปลูกอยู่หน้าเขานะครับเฮาก็ต้องหว่านรองพื้นนะครับหว่านรองพื้นปุ๋ยด้วยนะครับถ้าอยากให้ได้ผลผลิตเร็วๆนะอยากให้ได้มั่นหัวใหญ่ๆนะให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ผงขี้ไก่อัดเม็ดก็ดีคือกันแต่นะครับมันยังซ่าอยู่นะครับเพราะว่าขี้ไก่อัดเม็ดมันยังมีตัวผสมเข้ามาหลายบ่ว่าจะเป็นชาญอ้อยกากอ้อยนะครับที่นำมาผสมเพื่อเพิ่มน้ำหนักเฮ็ดให้ดินฟูแมนอยู่แต่ว่าถ้าอยากได้แบบเร่งด่วนแบบเร่งด่วนต้องใส่ปุ๋ยเคมีที่สูตรแรงๆจังหน่อยนะครับพวกยาล่านะครับพวกยาล่านะครับหลักกระลุงอรุณจังสินะครับพอมันจังเร็วแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่เฮาต้นทุนบ่สูงก็คือเป็นขี้ไก่ผงหวานไปเลยนะครับไร่ละ30-35สอบนี่หวานไปเลยเฮาสิปลูกอยู่ไฮน่าเฮา2ไร่บ่เฮาก็หวานไปโลดนะครับ60-70สอบเฮาหวานลงไปเลยแล้วนะครับตรงที่เฮาปลูกเนี่ยเข่าเนี่ยงามบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยนะครับผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกนะครับบ่ต้องไปใส่ปุ๋ยอีกตรงที่ผมปลูกไม้ปั้นอยู่ไฮน่าเนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับงามนะครับใส่นะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นก็จริงแต่ว่าเฮาต้องมาใส่ปุ๋ยรับหมากรับห่วงคือเก่านะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับปกติจะใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเฮาปลูกในพะในไฮน่านี่บ่ต้องจําเป็นต้องไปใส่นะครับผมเนี่ยครับก็คือข่าวๆเนาะเนี่ยคือสายพันธุ์เนี่ยเอาไปปลูกนะครับ5-6เดือนนะครับผลผลิตไร่นึงอ่ะ4-5ตันนะครับ4-5ตันได้แน่นอนแต่เฮาต้องหว่านปุ๋ยรองพื้นถ้าบ่หว่านปุ๋ยรองพื้นจ้างก็บ่ได้พี่น้องเสียผมโดดเจ้าสิมาปลูกมันให้หน้านี่เจ้าบ่หว่านรองพื้นนี่2เดือนปุ๊บมาเริ่มหยอดปุ๋ย3เดือนเฮาก็ฉีดปุ๋ยไปบางคนแฮงใส่ปุ๋ยยากบาดนี้หัวมันขอรอแค่แลท่อนิ้วมือนี่ท่อนิ้วมือนี่นะครับท่อหน่วยกล้วยน้อยขอรอแค่แลมันบ่มีการเจริญเติบโตมันบ่มีปุ๋ยให้มันเฮากินตั้งแต่แรกนะครับการที่จะต้องนะครับการที่พี่น้องอยากปลูกมั่นให้หน้าเนี่ยพี่น้องต้องคำนึงถึงว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมั่นเฮาเนี่ยภายในอายุแค่6เดือนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้บ่ว่ามันจะเป็นหัวไร่นึงเนี่ยให้ได้4-5ตัน
ถ้าพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยร่องผืนจางก็บ่ได้นะครับถ้าคิดว่าสิมาปลูกมันให้หน้านะครับถ้าบ่กล้าซื้อปุ๋ยร่องผืนมาใส่บ่ต้องมาปลูกนะครับปลูกไปแล้วก็เสียเวลาถิ่มซื้อต้นน้อยๆขอรอแค่แลนะครับผมต้นน้อยๆหัวน้อยๆขอรอแค่แลบ่มีมันบ่สมบูรณ์นะครับบ่สมบูรณ์ลองเบิ่งแล้วนะครับลองเบิ่งแล้วแล้วถ้าพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยร่องผืนต้นก็เต็มที่ก็บ่เกินหัวเข่านะครับบ่เกินหัวเข่าเฮาเนี่ยล่ะความสูงเพิ่นนะครับบ่เกิน80เซนนะครับเอาตีทิ่มๆให้ไปเลยบ่เกิน80เซนแต่ยางงามถ้าพี่น้องบ่ใส่ปุ๋ยถ้าคิดว่าบ่ใส่ปุ๋ยปลูกมาระยะสั้นอย่ามาปลูกเด้อนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกมันให้มีคุณภาพให้ได้เลยนี่นะครับผู้ที่ประสบความสำเร็จเลยนี่มันไร่นึงอ่ะ4ตัน5ตันเนี่ยส่วนใหญ่เพิ่นจะเอาปุ๋ยขี้ไก่นะครับขี้ไก่ผงมะวานพี่น้องขี้ไก่ผงมะวานนะครับขนาดปุ๋ยเคมีล่องมึงแล้วไล่แล้วสอบกันยังบ่ทันขี้ไก่นะครับผมบ่ทันขี้ไก่นะครับเอาขี้ไก่ผงเมื่อวานนะครับไล่นึงก็อย่าให้ต่ำกว่า30ถึง35กระสอบนะครับงามเร็วหลังจากนั้นแล้วเฮาก็จังใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนมาฉีดซอยเร่งนะครับซอยเร่งให้มันลงหัวเร็วในระยะเวลาอายุมันเนี่ยเริ่มเข้าย่างเข้า2เดือนเริ่มฉีดระเบิดหัวแล้วนะครับผมในช่วง1ถึง2เดือนให้พี่น้องเร่งนะครับเร่งการเจริญเติบโตนะครับนำปุ๋ยเก็ดยิ้มหาหาหานำมาฉีดนั่นแหละครับคือวิธีการนะครับต่างๆที่ผมแนะนำไปดีเบิร์ดทุกอย่างนะครับผมนำไปปรับใส่ได้นะครับนี่ก็คร่าวๆครับพี่น้องผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ